พิทักษ์ชัยกรนะครับน้องมีหมายจับของศาลอาญาธนบุรีนะที่77ครับ2565ลงวันที่8กุมภาพันธ์2565ข้อหานะครับประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตใช้คำหรือข้อความอื่นใดที่ได้ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมช่อโกงโดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่นเพื่อให้ได้ซึ่งทรัพย์สินและเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือประชาชนเราไม่เคยรู้จักหมายนี้ใช่ไหมซึ่งเอกสารของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือประชาชนเราไม่เคยรู้จักหมายนี้ใช่ไหมซึ่งเอกสารของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือประชาชนเราไม่เคยรู้จักหมายนี้ใช่ไหม